โป๊ะแตกมดดำตกใจเจอกลางปาร์ตี้ดาราแอบรับงานแบบลาลาเบลมีหลายเลทค่าตัวอื้อตีแผ่แวดวงงานเอนเตอร์เทนครับหลังกรณีเสียชีวิตสลดของพิตตี้สาวอย่างลาลาเบลครับอายุ25ปีหลังไปรับงานเอนเตอร์เทนดูแลเครื่องดื่มให้งานงานหนึ่งจนเมาหนักครับขณะที่น้ำอุ่นพิตตี้บอยครับอยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้หรือไม่อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบครับทำให้ประเด็นงานเอนเตอร์เทนเป็นที่พูดถึงอย่างมากโดยเป็นที่รู้กันว่าถ้าบอกงานเอนเตอร์เทนวงเล็บเอนเตอร์เทนหรืองานเอ็นอัพหน้างานมีปาร์ตี้แล้วมียาเสพติดด้วยค่าตัวรับงาน 3,000 ถึง 10,000 บาทส่วน NV วงเล็บ VIP คือไปจบบนเตียงหลัก 7,000 ถึง 100,000 บาท N Bikini ครับมีปาร์ตี้ใส่บิกินี่ในสระว่ายน้ำค่าตัว 4,500 ถึง 10,000 บาทและ N แรงครับคือทำได้หมดทุกอย่างค่าตัวก็จะสูงขึ้นไปอีกโดยมดดำคชาภากับพิธีกรดังออกมาเผยในรายการครับถึงเรื่องนี้ว่าอาชีพเหล่านี้เป็นที่รู้กันดีตัวเองก็เคยใช้บริการของผู้ชายก็มีงานเอนเตอร์เทนมีหลายแบบเอ็นอัพมีปาร์ตี้มียาเสพติดด้วย NV คือไปจบบนเตียงเมื่อก่อนพบว่ามีดาราทำกันเยอะมดดำครับแอบกระซิบชื่อกับดาด้าและชาวๆครับก่อนบอกว่าเพื่อนมดดำก็เคยจ้างดาราวงเล็บกระซิบชื่อดาราไปงานวันเกิดเพิ่งรู้แอบไปรับงานแบบนี้ด้วยพร้อมเผยค่าตัว 400,000 บาททำเอาตกใจครับหลายคนอยากรู้ว่าเป็นใครกันเลยงานนี้ครับพิธีกรจอมแฉอย่างมดดำนั้นครับพูดให้หลายคนนั้นครับอยากจะรู้ว่าเป็นใครกันแน่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ